これいいですか？はい、もう大丈夫です。はい、上げてください。やばいね。はい。はい。じゃあ洗います。ต่อไปเอามาล้างกับน้ำเปล่า。โอเค。はい。はい。はい。そしたらこちらへどうぞ。ไปที่โต๊ะ。พอทำแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะว่าไอสิ่งที่เราคิดไปเนี่ยมันจะเหมือนไหมจะこれを輪ゴムと割り箸外してくださいได้เวลาแกะเสร็จมาดูพร้อมกันเพื่อนแล้ววันนี้นะอุ้มก็ได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาแต่ได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ด้วยโอ้โหชอบมากเลยยังไงเดี๋ยวต้องขอบคุณเซนเซ่เขาก่อนดีกว่าให้อริกาโตะคุไซมาสตาร์ยังไงนะคะเรื่องราวในซากะเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวอุ้มว่าอุ้มลาเซนเซ่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าอริกาโตะคุไซมาสขอบคุณเดสตาเอาไปด้วยเลยนะบายบายที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อุ้มได้เห็นนะเวลาไปเมืองต่างๆของญี่ปุ่นที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองเขาจะผลักดันกันอย่างจริงจังอย่างเช่นที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องชาก็จะไม่ขายแค่ชาแต่เขาก็จะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินในไร่ชาเก็บชาทำกิจกรรมเกี่ยวกับชาทำให้ได้รู้สึกผูกพันและมีความทรงจำเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเดี๋ยวเอากลับไปทำที่บ้านเราบ้างดีกว่าเพราะมีของหลายอย่างเลยนะที่อุ้มว่ามีคุณค่าและน่าสนใจไม่แพ้เขาเลยตอนนี้นะคะเราแวะพักทานข้าวกลางวันกันก่อนดีกว่าตอนนี้นะย้ายเมืองมาอยู่ที่อาริตะแล้วร้านนี้ชื่อว่าร้านยาสุนะไปกลางวันของอุ้มดูตอนนี้นะที่เราอยู่ที่เมืองอาริตะเนี่ยนะคะนอกจากอุ้มจะพามาตั้งใจพามาที่ร้านนี้แล้วเนี่ยร้านยาสุนะเนี่ยเขาไม่ใช่ร้านอาหารอย่างเดียวนะเขายังเป็นแกลเลอรี่อีกด้วยแล้วก็มื้ออาหารที่อุ้มจะพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ขายอาหารมากนักแต่อยากจะให้ดูถึงว่าร้านเนี้ยเขาเสิร์ฟพวกถ้วยชามต่างๆเนี่ยนะทำจากเครื่องปั้นดินเผาของเมืองอาริตะนั่นเองเขาเรียกว่าอาริตะยากิอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของทีมงานด้วยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นหลายๆแบบแบบนี้นะอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันลวดลายต่างๆของเขาทั้งหมดอันนี้นี่คือเป็นของเก่าเลยนะดูลวดลายมื้อกลางวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มทำความรู้จักอาริตะยากิละกันนะคะก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้นะอุ้มก็จะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปทำความรู้จักกันว่าวัตถุดิบที่เขาเอามาทำเครื่องปั้นดินเผาของที่เมืองนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเพิ่มเติมกันเดี๋ยวตอนนี้ขอกินอาหารกลางวันพร้อมกับถ้วยชามของอาริตะยากิก่อนอ้าวทีมงานเชิญมากินกันได้เลยห
ังจากที่เริ่มทำความรู้จักกับอาริตะยากิด้วยมื้อกลางวันแล้วตอนนี้อุ้มกำลังจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปอีกที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้เลยนะมาถึงแล้วเนี่ยต้องมาให้ถึงแหล่งนำไปที่ร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับอาริตะยากิถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะนี่อุ้มพามาถึงที่แหล่งเลยบริเวณนี้นะคะเขาเรียกว่าอิซุมิยามะแต่ว่านี่แหล่งที่เป็นแหล่งหินเนี่ยเขาเรียกว่าอิชิบะนั่นเองนี่เพื่อนๆก็จะเห็นเลยวันนี้มาอุ้มเคยพาเพื่อนๆมาแล้วแต่วันนั้นเนี่ยฝนตกวันนี้อากาศดีแดดจ้าให้เพื่อนๆได้เห็นกันเต็มๆเลยอ่ะเดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆอีกสักหน่อยดีกว่ามาเพื่อนๆ เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือหินสีขาวที่เป็นต้นกำเนิดของอาริตะยากิก็คืออันนี้เนี่ยเขาถูกค้นพบเมื่อประมาณ400ปีที่ผ่านมาเขาก็ได้เอาหินที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นหินสีขาวเนี่ยเอามาบดแล้วก็เอาไปทำเครื่องปั้นดินเผานั่นเองตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เป็นต้นกำเนิดของอาริตะยากิเลยล่ะค่ะเจ้าหินสีขาวเนี่ยนะคะมีชื่อว่าโทเชกิเมื่อนำไปใช้ทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วเนี่ยเนื้อจะใสน้ำหนักเบาและมีความทนทานมากกว่าดินทั่วไปที่จะให้สีขุ่นและแตกหักง่ายโหไม่ใช่อุ้มคนเดียวนะที่มาเดินดูแหล่งต้นกำเนิดดูนักท่องเที่ยวดิต่างชาติชาวยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจกับอาริตะยากิด้วยเหมือนกันตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเลยนะถ้าเกิดว่ามาที่เมืองนี้เนี่ยแวะมาดูกันได้ตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้รู้ถึงแหล่งที่มาแล้วก็ต้นกำเนิดของอาริตะยากิไปแล้วต่อไปอุ้มจะพาเพื่อนๆไปอีกที่หนึ่งที่นั่นนะคะเขาจะเป็นที่ที่จัดแสดงเรื่องราวของอาริตะยากิแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาแบบอื่นๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีความปราณีตยังไงบ้างนะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่มิวเซียมไปดูกันเลยว่าอาริตะยากิเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างตอนนี้นะคะอุ้มพาเพื่อนๆมาอยู่ที่หมู่บ้านโอคาวาจิยาม่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะมาที่นี่และอยากจะมาเห็นวิธีการผลิตนะอุ้มว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสมเลย